สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์วันนี้เราก็จะมาอยู่ในรายการสปอยหนังกันนะครับซึ่งหนังที่เราจะนำมาสปอยในวันนี้นั่นก็คือจอมดาบหิมะแดงฉบับปี1977นั่นเองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อจอมยุทธท่านหนึ่งครับเขาคนนี้มีชื่อว่าโป๊อังสอครับเขาได้เป็นนั่งในร้านอาหารแห่งหนึ่งในขณะนั้นเองเสี่ยวเอ๋อก็เดินเข้ามาถามเขาว่าเขาจะดื่มเหล้าไหมโป๊อังสอเลยตอบกลับไปว่าเขานั้นไม่ดื่มเหล้าเขาไปดื่มนมแพะแทนจะดีกว่าเพราะเราจอมยุทธ4คนนะครับที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆได้ยินดังนั้นก็อดคำไม่ได้ครับไม่พอใจที่โป๊อังสอพูดมาอย่างนั้นเดินเข้ามาพูดจาย่อเย้ยแกโป๊อังสอแต่โป๊อังสอนั้นยังไม่ได้ทันได้ตอบโต้อะไรเลยครับชายคนนึงก็เดินจูงแพะเข้ามาในร้านครับเขาคนนี้มีชื่อว่าเอี๊ยบไข่ครับซึ่งเอี๊ยบไข่ก็ได้พูดจากวนประสาทเหล่าจอมยุทธทั้ง4คนเป็นอย่างมากครับเมื่อพวกเขาเห็นดังนั้นจึงชักกระบี่เข้าต่อสู้กับเอี๊ยบไข่ในทันทีแต่ปรากฏว่าจอมยุทธทั้ง4คนครับก็เป็นกระสอบทรายให้กับเอี๊ยบไข่ได้กระทืบเล่นดีๆนี่เองหลังจากกระทืบคนเสร็จครับเอี๊ยบไข่ก็ได้เดินไปหาโป๊อังสอที่โต๊ะนั่นเองครับและขอให้โป๊อังสอนั้นช่วยเลี้ยงเหล้าเขาหน่อยเผื่อว่าสักวันหนึ่งนั้นจะได้เป็นสหายกันโป๊อังสอนะครับก็เลยวางเงินค่าเหล้าของเอี๊ยบไข่ไว้ที่โต๊ะครับแล้วก็เดินจากไปในที่สุดแต่ในขณะนั้นเองครับเอี๊ยบไข่ก็ได้เหลือบไปเห็นชายคนนึงนะครับซึ่งชายคนนี้นะครับกำลังดูดวงไพ่อยู่นั่นเองบอกว่าเขานั้นน่ะเห็นอนาคตจากไพ่ได้นั่นเองครับซึ่งเอี๊ยบไข่นะครับก็ถามว่าและท่านเห็นอะไรในอนาคตนั่นเองซึ่งชายคนนั้นก็ตอบว่าวันนี้จะมีคนตายตัดภาพมาที่โป๊อังสอครับโป๊อังสอที่กำลังจะเดินเข้าโรงเตรียมก็พบกับชายคนหนึ่งครับซึ่งเขาคนนี้นะครับบอกว่าเขาได้รับคำสั่งมาจากเจ้านายนะครับให้มารับตัวโป๊อังสอไปงานเลี้ยงนั่นเองซึ่งโป๊อังสอนะครับก็ตอบปฏิเสธไปและชายคนนั้นก็ยังจะตอบอีกว่าถ้าหากว่าโป๊อังสอปฏิเสธเขาก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจนกว่าโป๊อังสอจะตอบตกลงนั่นเองแต่โป๊อังสอนะครับก็ไม่ได้สนใจคำพูดของชายคนนั้นแต่อย่างใดก็ได้แต่เดินเข้าโรงเตรียมไปนั่นเองในขณะนั้นเองครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับขี่ม้ามาเพื่อที่จะมาถามชายคนนั้นว่าคนที่เหลือนั้นหายไปไหนคนที่เหลือที่ว่านั่นก็คือชายแปลกหน้านะครับที่จะมารวมตัวกันที่โรงเตรียมที่โป๊อังสอเพิ่งได้เข้าไปนั่นเองปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ได้เดินไปหาเหล่าชายแปลกหน้าที่จะมาในเมืองนี้ที่โรงเตรียมนั้นนั่นเองก็ปรากฏว่านะครับเขาก็ได้เผอิญเจอกับเอี๊ยบไข่ที่กำลังอยู่ที่โรงเตรียมคุยกับเฒ่าแก่ที่ดูดวงไพ่อยู่นั่นเองผู้หญิงคนนั้นนะครับได้กล่าวถามเอี๊ยบไข่ไปว่าเอี๊ยบไข่มาที่เมืองนี้ทำไมซึ่งเอี๊ยบไข่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมาเล่นการพนันนั่นเองผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะรับคำท้ากับเอี๊ยบไข่นะครับเพื่อที่จะให้เอี๊ยบไข่นั้นบอกความจริงนั่นเองโดยที่ถ้าเกิดเธอสามารถเอาชนะเอี๊ยบไข่ได้นะครับเอี๊ยบไข่จะต้องบอกความจริงกับเธอแต่ถ้าหากเธอแพ้นะครับจะแลกกับเงิน 1,000 ตำลึงให้กับเอี๊ยบไข่นั่นเองและเมื่อถึงคราวเล่นการพนันนะครับเอี๊ยบไข่ก็ได้เป็นฝ่ายชนะตลอดนั่นเองซึ่งเธอก็บอกว่าถ้าหากอยากได้เงิน 1,000 ตำลึงก็ตามไปเอาที่บ้านเธอนั่นเองและในขณะนั้นเองครับเอี๊ยบไข่ก็ได้ถามชื่อของเธอแต่เธอก็ไม่ยอมบอกและยังพยักหน้าใส่เอี๊ยบไข่บอกว่าถ้าอยากรู้ก็ตามมาสิแล้วเธอก็เดินจากไปนั่นเองซึ่งเฒ่าแก่นะครับที่เป็นคนดูดวงก็ได้กล่าวบอกเอี๊ยบไข่ว่าเธอนั้นน่ะเป็นคุณหนูแห่งตึกหมื่นอาชานั่นเองหลังจากนั้นนะครับเอี๊ยบไข่ก็เตรียมที่จะเข้าพักในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งนั่นเองได้บังเอิญนะครับเป็นโรงเตี๊ยมอันเดียวกับที่โป๊อังสอนั้นได้เข้าไปพักพอดีซึ่งเอี๊ยบไข่นะครับก็ได้เจอหน้ากับชายคนนึงนะครับที่กำลังรอโป๊อังสอและชายคนนั้นนะครับก็ได้กล่าวถามเอี๊ยบไข่ว่าอยากจะเชิญเอี๊ยบไข่นะครับไปกินงานเลี้ยงที่ตึกหมื่นอาชานั่นเองตอนแรกนะครับเอี๊ยบไข่ก็ทำทีบอกว่าจะไม่ไปนั่นเองแต่ว่าชายคนนั้นนะครับก็บอกว่าตึกหมื่นอาชาครับมีเหล้า 3,000 ไหเอี๊ยบไข่เลยตอบตกลงที่จะไปในทันแต่ในขณะนั้นเองครับเอี๊ยบไข่ก็ได้สังเกตว่าชายคนนั้นน่ะยังไม่ไปแจ้งข่าวชายคนนั้นก็บอกว่าเขาได้รับคำสั่งมาให้เชิญคน6คนนะครับแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันเชิญได้แค่5คนนั่นเองซึ่งอีกคนนึงนะครับที่เขายังเชิญไม่สำเร็จนั่นคือโป๊อังสอนั่นเองและในขณะนั้นเองนะครับเอี๊ยบไข่ก็ได้สังเกตเห็นชายแก่คนนึงครับกำลังควบม้าที่กำลังบรรจุโลง6โลงเอาไว้นั่นเองเอี๊ยบไข่นะครับเลยเข้าไปถามชายแก่คนนั้นว่าโลงศพ6โลงนี้จะเอาไปไว้ที่ไหนชายแก่คนนั้นก็ตอบไปอย่างตรงๆนะครับบอกว่าจะเอาไปไว้ที่ตึกหมื่นอาชาซึ่งเขาได้รับคำสั่งมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตายที่ตึกหมื่นอาชาในวันพรุ่งนี้6คนนั่นเองเอี๊ยบไข่นะครับเลยหันหน้าไปถามกับชายที่มาเชิญพวกเขาไปนั่นเองและถามว่าเขานั่นน่ะเป็นคนสั่งให้เอาโลงนี้ไปไว้ที่ตึกหมื่นอาชาหรือเปล่าชายคนนั้นก็ตอบว่าไม่เอฟใครเลยหันกลับไปถามลุงแก่คนนั้นนะครับบอกว่าใครเป็นคนสั่งให้นำโลงศพพวกนี้ไปไว้ที่ตึกหมื่นอาชาลุงแก่คนนั้นนะครับก็ตอบว่าเป็นยายแก่คนนึงนะครับที่กำลังนอนอยู่ในโลงใบสุดท้ายนั่นเองเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับเอฟใครก็เตรียมที่จะเดินไปเปิดโลงหีบใบสุดท้ายนั่นเองแต่ในขณะนั้นเองครับโป๊อังสอนะครับก็ได้กระโดดลงมาจากโลงเตียมนะครับแล้วบอกว่าไอ้พวกนี้นะครับคือมือสังหารเต็งกิ้วและมีสมุนเป็น5ผีดิบและโป๊อังสอก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่าถ้าหากเปิดโลงใบสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วก็เอฟใครได้ไปพบโยมบาลอย่างแน่นอนและโป๊อังสอนะครับก็เลยทำการเปิดโลงนั้นด้วยตัวเองนะครับปรากฏว่าโลงนั้นก็ได้ระเบิดออกขึ้นนะครับและเหล่า5ผีดิบนะครับก็ได้โผล่ออกมาต่อสู้กับโป๊อังสอแล้วก็เอี๊ยบไข่เนี่ยและทั้ง2นะครับก็ได้ต่อสู้กับ5ผีดิบนั่นเองปรากฏว่านะครับพวกเขาก็ได้สังหารเหล่า5ผีดิบจนหมดนะครับได้หนีรอดไปได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและในขณะนั้นเองนะครับทั้ง2กันนะครับก็ได้เหลือไปเห็นนะครับชายแก่อีกคนนึงนะครับที่กำลังควบม้าพร้อมด้วยโลงศพ6โลงอีกเช่นเคยนะครับ
รียมที่จะเดินทางไปตึกหมื่นม้านั่นเองแต่ว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนขนส่งโลงศพจริงๆนะครับไม่ใช่เหล่า5ผีดิบนั่นเองพวกเขาทั้งสองนะครับเลยปล่อยชายคนนี้ไปยังตึกหมื่นม้าและในวันรุ่งขึ้นนะครับเอียบไคและโปอังสอพร้อมด้วยแขกอีก4คนที่เหลือนะครับก็ได้มาร่วมงานเลี้ยงที่ตึกหมื่นม้าเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองตัวเอียบไคเข้ามานะครับก็มีลางสังหรณ์ไม่ดีเลยว่าเขาจะต้องถูกฆ่าในคืนนี้แน่นอนแต่ก่อนที่พวกเขานะครับจะได้เข้าตึกหมื่นม้านั่นเองพวกเขาก็มีปัญหากับยามเฝ้าประตูนั่นเองนะครับซึ่งยามเฝ้าประตูนะครับมีกฎว่าคนที่จะเข้าตึกหมื่นม้าได้นะครับต้องทิ้งอาวุธไว้ด้านนอกนั่นเองห้ามนําเข้าไปโปอังสอนะครับก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากและทำการต่อสู้กับคนที่เฝ้าประตูนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าคนเฝ้าประตูนะครับก็เป็นกระสอบทรายให้กับโปอังสอกระทืบเล่นดีๆนี่เองเมื่อเห็นดังนั้นนะครับเจ้าของตึกหมื่นม้านะครับก็ได้เดินเข้ามาหายามเฝ้าประตูนะครับก็บอกว่าชายผู้นี้นะครับอนุญาตให้เขานำดาบเข้าไปได้นั่นเองโปอังสอนะครับเลยสามารถพกดาบเข้าไปในตึกหมื่นม้าได้นั่นเองพอถึงงานเลี้ยงนะครับเอียบไคก็ได้ถามก่อนเลยว่าเหตุใดเจ้าของตึกหมื่นม้านะครับที่มีชื่อว่าเบคงคงนี่ถึงได้เชิญพวกเขามาร่วมงานเลี้ยงในวันนี้นั่นเองเบ้คงๆเลยครับเลยตอบกลับไปว่าเมื่อ20ปีก่อนนะครับได้มีการสังหารเจ้าสำนักดาบเทพนะครับซึ่งปรากฏว่าเบ้คงๆนะครับสงสัยว่าจะมีคนกลับมาล้างแค้นตนในอีก20ปีให้หลังนั่นเองซึ่งเหตุที่เบ้คงๆนะครับกังวลเรื่องเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับได้มีการสังหารเหล่าสัตว์ของเบ้คงๆนับพันตัวนะครับตายไปที่เรียบร้อยนั่นเองซึ่งเป้คงๆนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าการสังหารนั้นมาเมื่อวานนั่นเองซึ่งคนที่เชิญมาในวันนี้ก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป้คงๆนะครับได้สงสัยว่า1ใน6คนนี้จะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งนะครับที่เป็นฆาตกรฆ่าเหล่าสัตว์ที่เบ้คงคงเลี้ยงไว้เป็นอย่างแน่นอนและเบ้คงคงนะครับก็ยังกังวลใจอีกว่าการสังหารเหล่าสัตว์นี้นะครับเป็นแค่เครื่องส่งสัญญาณที่ชี้ว่าในอนาคตนะครับจะต้องเกิดการฆ่าล้างยกครัวของเบ้คงคงเป็นอย่างแน่นอนเขาเลยนะครับที่จะสอหาฆาตกรตัวจริงเลยคิดว่า6คนที่เชิญมาในวันนี้นะครับจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนและเบ้คงคงนะครับก็ยังตัดบทบอกว่าวันนี้ดึกแล้วนะครับเบ้คงคงได้จัดเตรียมห้องให้กับเหล่าผู้ที่มาเยือนนะครับ6คนไว้เป็นที่เรียบร้อยไว้คุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นั่นเองและภาพก็ตัดมาที่เอียบไข่นะครับที่กำลังฝึกมีดบินลีน้อยอยู่นั่นเองปรากฏว่านะครับก็ได้มีคนมาเคาะประตูห้องเอียบไข่นะครับและคนนั้นก็คือคุณหนูแห่งตึกหมื่นม้าที่เคยแพ้พนันเอียบไข่ในตอนอยู่ที่โรงเตรียมนั่นเองโดยคุณหนูนะครับก็ได้เดินเข้ามาบอกกับเอียบไข่ว่ามีคนคนหนึ่งนะครับใน6คนนะครับที่คิดจะพยายามฆ่าพ่อองค์นางนั่นก็คือเบ้คงคงนั่นเองโดยที่นางอยากจะขอให้เอียบไข่นะครับช่วยบอกหน่อยว่าคนที่คิดจะมาฆ่าพ่อของนางนั้นคือใครและเหตุที่คุณหนูนะครับมาหากับเอียบไข่นะครับเพราะเชื่อว่าเอียบไข่นั้นไม่ใช่คนร้ายนั่นเองและเอียบไข่นะครับก็ได้ตอบคุณหนูไปว่าเขานั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายที่จะมาฆ่าเบ้คงคงนั้นคือใครได้ยินดังนั้นนะครับคุณหนูก็หมดธุระกับเอียบไข่นะครับก็เลยเดินจากไปในที่สุดก่อนที่จะเดินจากไปนะครับคุณหนูก็ได้ย้ำกับเอียบไข่ว่าห้ามออกจากห้องเป็นอันขาดนั่นเองและเมื่อคุณหนูออกไปได้ไม่นานนะครับเอียบไข่ก็ได้สังเกตเห็นว่ามีใครคนใดคนหนึ่งนะครับกำลังทำล้อๆอยู่เอียบไข่ก็ได้ตามเขาไปนะครับปรากฏว่าพวกเขานะครับก็คือเหล่าแขกคนที่เหลือนั่นเองพวกเขานะครับกำลังประชุมแผนการกันอยู่นะครับและบอกว่าพวกเขานั้นได้ฆ่าแขกตัวจริงไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองซึ่งศพของแขกที่เหลือนะครับก็ถูกทิ้งไว้ที่สุสานหลังตึกหมื่นอาชานั่นเองเอฟไคที่เห็นดังนั้นนะครับเลยรีบมุ่งหน้าไปหาศพของแขกที่เหลือนั่นเองและเวลาที่เอฟไคออกไปนะครับก็เป็นเวลาเดียวกับที่โปอังสอนั้นได้ทำการยืนดูเอฟไคทำล้อๆนั่นเองโปอังสอก็ไม่ได้คิดอะไรครับและเดินกลับเข้าห้องไปนั่นเองแต่เมื่อเดินกลับเข้าห้องไปนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้นอนรอโปอังสออยู่นั่นเองโปอังสอที่เห็นดังนั้นนะครับเลยรีบไล่ผู้หญิงคนนั้นไปในทันทีพอเวลาผ่านไปสักพักนะครับก็ได้มีเสียงตะโกนดังขึ้นทั่วตึกหมื่นม้านั่นเองปรากฏว่าหนึ่งในแขกทั้ง6นะครับได้กลายเป็นศพไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนะครับทุกคนก็ได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาดูศพเหล่านั้นขาดก็แต่เอียบไข่นะครับทุกคนเลยถามว่าเอียบไข่นั้นหายไปไหนเบ้คงคงนะครับก็ได้ออกไปตามหาเอียบไข่แล้วก็ตามเจอด้วยนะครับซึ่งเอียบไข่นะครับก็อยู่หน้าหลุมศพของจอมยุทธแปะซึ่งเป็นเจ้าสำนักดาบเทพนั่นซึ่งเบ้คงคงนะครับก็ได้บอกกับเอียบไข่ไปว่าจอมยุทธแปะเจ้าของสำนักดาบเทพนะครับมีลูกชายอยู่คนหนึ่งนั่นเองซึ่งลูกชายของเขานะครับถ้านับตามปัจจุบันแล้วก็มีอายุเท่ากับเอียบไข่นั่นเองเบ้คงคงนะครับก็เลยสงสัยว่าเอียบไข่นะครับจะกลายเป็นลูกของจอมยุทธแปะหรือเปล่านั่นเองและเบ้คงคงนะครับก็ขอเข้าเรื่องเลยก็คือว่าสงสัยว่าเอียบไข่นะครับรู้หรือเปล่าว่ามีคนตายที่ตึกหมื่นม้านั่นเองซึ่งเอียบไข่ก็ตอบว่าไม่รู้แต่ว่าพอเดาได้นั่นเองเบ้คงคงก็เลยสงสัยและถามไปว่าเพราะอะไรทำไมเอียบไข่ถึงรู้ว่ามีคนตายนั่นเองเอียบไข่ก็บอกว่าให้ตามเขาไปซึ่งเอียบไข่นะครับก็ได้พาเบ้คงคงนะครับไปเจอกับโรงศพ6โรงที่ถูกตักเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งเอียบไข่นะครับก็ได้บอกว่า4โรงนะครับกลายเป็นโรงที่ใส่คนไว้นั่นเองส่วนอีก2โรงเป็นโรงว่างเปล่าซึ่ง3โรงนั้นนะครับก็ปรากฏว่าใส่เหล่าศพแขกที่เหลืออีก3คนไว้ส่วนอีกโรงนึงนะครับที่เอียบไข่เปิดให้ดูนะครับ
ก็ปรากฏว่าเป็นศพที่เบคงคงนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหลังจากดูศพเสร็จนะครับเบคงคงนะครับก็ได้ไปทำการคิดบัญชีกับคนที่มาปลอมตัวเป็นเหล่าจอมยุทธที่มาร่วมงานนั่นเองซึ่งลูกน้องของเบคงคงนะครับ1ใน2คนนั้นได้ทรยศต่อเบคงคงและไปสังหารกับคนเฝ้าประตูไปที่เรียบร้อยและคนเฝ้าประตูนะฮะก็เป็นตัวปลอมด้วยเช่นเดียวกันพอรู้เห็นดังนั้นนะครับก็เลยเกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นนั่นเองและปรากฏว่าก็เป็นฝั่งของเบคงคงเอียบไข่แล้วก็โปอังสอนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะเหล่าปีศาจพันหน้าที่มาปลอมตัวได้เป็นที่เรียบร้อยพอวันรุ่งขึ้นนะครับเอียบไข่กับโปอังสอก็ได้มาคุยกันนั่นเองถึงสาเหตุที่ว่าทำไมปีศาจพันหน้านะครับถึงอยากจะฆ่าพวกเขาไปด้วยทำไมไม่ฆ่าแต่เบคงคงคนเดียวนั่นเองปรากฏว่าทั้งสองคนนะครับก็ได้ถูกเหล่ามือสังหารนะครับเตรียมที่จะมาลอบสังหารพวกเขานั่นเองและพวกเขานะครับก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายซึ่งก่อนที่มือสังหารนะครับจะโดนพวกเอียบไข่เชือดนั่นเองพวกเขาก็ได้กล่าวถามว่าใครเป็นคนจ้างพวกเขามานั่นเองซึ่งเหล่ามือสังหารนะครับก็ตอบไปตามตรงนะครับบอกว่าเป็นเบคงคงนั่นเองที่เอียบไข่กับโปอังสอนะครับได้จัดการเหล่ามือสังหารไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีคนของตึกหมื่นมานะครับเดินเข้ามาหาพวกเอียบไข่กับโปอังสอนั่นเองซึ่งคนคนนั้นนะครับก็บอกว่าคนใดคนหนึ่งนะครับระหว่างเอียบไข่กับโปอังสอนั้นเป็นลูกชายของจอมยุทธแปะและยังบอกอีกว่าเบคงคงนั้นเป็นคนฆ่าจอมยุทธแปะเจ้าของสำนักดาบเทพในตำนานนั่นเองและเธอนะครับก็ยังกล่าวอีกว่าเธอนั้นนะครับเป็นคนใช้ของจอมยุทธแปะนั่นเองซึ่งหน้าที่ของเธอนะครับก็คือส่งรายชื่อคนที่จะต้องการให้ลูกของจอมยุทธแปะนะครับไปสังหารนั้นพอหญิงคนนั้นนะครับได้ทำการส่งรายชื่อสำเร็จนะครับก็ได้กลับตึกหมื่นมานั่นเองและจะถูกเบคงคงนะครับจับตัวเอาไว้และเค้นความจริงว่าใครนะครับคือลูกของจอมยุทธแปะและแน่นอนครับนางนั้นไม่ยอมบอกก็เลยถูกเบคงคงนะครับสังหารไปในที่สุดนั่นเองและเหตุการณ์ก็ตัดมาที่โรงเตี๊ยบแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ที่พวกอังสอกับเอียบไข่นั้นมาพักนั่นเองพวกเขานะครับก็ได้ไปเห็นชายคนหนึ่งนะครับที่ทำการอาบน้ำกลางถนนซึ่งชายคนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในมือสังหารที่เบคงคงนั้นส่งมาเช่นเดียวกันแต่มือสังหารคนนี้ครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเขาก็ลงมือสังหารโอคารักที่มาพร้อมกับเขานั่นเองซึ่งโอคารักเหล่านี้ครับก็เป็นมือสังหารที่เบคงคงนะครับจ้างมาอีกทีนั่นเองซึ่งมือสังหารคนนี้นะครับที่อาบน้ำกลางถนนนี่เขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าหากว่าคนพวกนี้นะครับสามารถฆ่าพวกอังสอกับเอียบไข่ได้เขาก็จะไม่ได้เปลืองค่าจ้างนั่นเองและทั้ง3คนนะครับก็ได้ร่วมมือกันสังหารเหล่ามือสังหารที่เหลือนั่นเองและพวกเขาทั้ง3นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาเบคงคงนะครับที่ตึกหมื่นม้าอีกครั้งนั่นเองแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงนะครับตึกหมื่นม้าก็วุ่นวายไปอย่างมากครับอันเนื่องมาจากว่าเบคงคงนั้นได้ถูกตัดศีรษะไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนตัดศีรษะของเบคงคงไปและพอเวลาผ่านไปครับทั้ง3นะก็ได้สังเกตเห็นไพ่นะครับที่วางไว้ข้างๆกับศพของเบคงคงนั่นเองซึ่งโปอังสอนะครับก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่มาฆ่านะครับก็คือเซียวเปียกลีเซียวเปียกลีคือใครนะครับเซียวเปียกลีก็คือเท่าแก่ของในโรงเตรียมนะครับที่เอียบไข่กับโปอังสอได้เจอกันเป็นครั้งแรกนั่นเองทั้ง3คนนะครับก็เลยกระจายตัวนะครับหาเซียวเปียกลีและได้พบกับหญิงชราท่านหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนี้นะครับก็คือเซียวเปียกลีนะครับปลอมตัวมานั่นเองทั้ง3คนนะครับเลยร่วมมือกันนะครับที่ต่อสู้กับเซียวเปียกลีในที่สุดในระหว่างที่3คนนั้นนะครับกำลังทำการต่อสู้กับเซียวเปียกลีคนที่อาบน้ำนะครับก็ได้ถามขึ้นมาว่าทำไมเขาถึงฆ่าเบคงคงนั่นเองครับซึ่งโปอังสอนะครับก็เลยขอตอบแทนเซียวเปียกลีนะครับก็บอกว่าเซียวเปียกลีนั้นก็คือหนึ่งในคนที่ฆาตกรรมจอมยุทธแปะนั่นเองซึ่งเขาฆ่าเบคงคงไปเพื่อปิดปากนั่นเองและทั้ง3คนนะครับก็สามารถเอาชนะเซียวเปียกลีและสังหารเขาไปในที่สุดนะครับแต่ในขณะนั้นเองก็คุณหนูแห่งหมู่ตึกหมื่นมานะครับก็ได้เข้ามาในที่สุดครับซึ่งชายที่อาบน้ำกลางถนนนะครับก็อาสาที่จะจัดการกองทหารของเหล่าคุณหนูและตัวคุณหนูด้วยตัวของเขานั่นนะครับก็ทำให้ปองสอกับเอียบไข่นะครับได้แต่นั่งมองเฉยๆนั่นเองและชายที่อาบน้ำนะครับก็ได้ทำการต่อสู้กับคุณหนูแห่งตุ่มื่นอาชาแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับซึ่งคุณหนูนะครับก็ได้ถอยกองกำลังทัพนั้นกลับไปในที่สุดนั่นเองและหลังจากนั้นโปอังสอนะครับก็ได้แยกกลุ่มจากเอียบไข่และคนที่อาบน้ำกลางถนนไปนะครับโดยโปอังสอนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเขานั้นจะไปไหนแต่เอียบไข่นะครับก็สามารถพอเดาได้ว่าโปอังสอนั้นจะไปสืบเสาะหาฆาตกรคนที่3นะครับที่ฆ่าจอมยุทธแปะนั่นเองซึ่งในบรรดารายชื่อที่ได้รับมานะครับรวมเบคงคงด้วยก็มีด้วยกัน7คนนั่นเองในระหว่างที่โปอังสอกำลังจะเดินทางไปหาซีปิงซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในรายชื่อเขาก็ได้แวะที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งปรากฏว่าโรงเตี๊ยมแห่งนี้นั้นได้ถูกชายผู้หนึ่งซื้อเอาไว้แล้วและเขาก็กำลังรอโปอังสออยู่ซึ่งชายคนนี้นั้นก็คือลูกชายของซีปิงคนที่โปอังสอกำลังตามหาชื่อซีไต่หังนั่นเองและโปอังสอก็ได้ทำการปะมือกับซีไต่หังและเหล่าผู้คุ้มกันของเขานั่นเองและในระหว่างที่โปอังสอกำลังจะเสียท่านั่นเองเอียบไข่ก็ได้โผล่ออกมาช่วยโปอังสอไว้ได้ทันท่วงทีแต่ปรากฏว่าโปอังสอนั้นไม่รับคำช่วยเหลือแล้วบอกว่าให้เอียบไข่นั้นอยู่เฉยๆไปโปอังสอก็หันกลับไปสู้ต่อนั่นเองและโปอังสอก็สามารถเอาชนะลูกชายของซีปิงได้ภายใน3เพลงดาบพอโปอังสอสามารถสังหารลูกชายของซีปิงได้เขากับเอียบไข่ก็ได้มุ่งหน้าไปหาซีปิงในที่สุดและโปอังสอก็ได้มาเผชิญหน้ากับซีปิงแต่ว่าซีปิงนั้นเนื่องจากว่าเขาไม่เต็มใจที่จะต่อสู้กับโปอังสอเขาเลยได้ชิงฆ่าตัวตายต่อหน้าโปอังสอนั่นเอง
แต่โปอังสอนะครับก็ได้สงสัยว่าทำไมเลือดที่ออกจากปากของซีปิงนั้นกลายเป็นสีดำและคนที่มาเฉลยเรื่องนี้นะครับก็คือคนที่อาบน้ำที่เราตั้งใจที่จะมาสังหารโปอังสอนั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไปว่าในเหล้าที่ซีปิงนะครับได้ดื่มก่อนตายนั้นมีใส่ยาพิษเอาไว้นั่นเองซึ่งโปอังสอนะครับก็อยากรู้เป็นอย่างมากเลยว่าใครกันที่เป็นคนวางยาพิษให้กับซีปิงนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีมีดมาปักต่อหน้าโปอังสอและคนที่อาบน้ำนะครับในมีดนะครับเขียนไว้ว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ความจริงก็ไปหากวยอุ่ยนั่นเองซึ่งโปอังสอนะครับก็ได้ไปหากวยอุ่ยในที่สุดนั่นเองแต่พอพวกโปอังสอไปครับไปถึงที่จวนของกวยอุ่ยนะครับก็ปรากฏว่ากวยอุ่ยนั้นได้ฆ่าตัวตายไปตั้งแต่วันก่อนแล้วนั่นเองพวกเขานะครับก็เลยต้องต่อสู้กับเหล่าลูกๆของกวยอุ่ยนั่นเองครับผมและเมื่อต่อสู้ไปนะครับพวกโปอังสอนะครับก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วกวยอุ่ยนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายนะครับและพวกเขานะครับก็สะติดกับดักของกวยอุ่ยในที่สุดนั่นเองและในขณะนั้นเองครับกวยอุ่ยและคุณหนูของตึกหมื่นมานะครับก็ได้เข้ามาหาพวกเขานั่นเองและกวยอุ่ยนะครับก็ได้สั่งให้ทหารนะครับไปสังหารโปอังสอในที่สุดแต่ปรากฏว่าโปอังสอก็สามารถหลุดจากกับดักเพดานนั้นออกมาได้นะครับเนื่องจากว่าเอียบไข่นั้นได้มาช่วยทันนั่นเองพวกเขาทั้งสามนะครับก็ได้ทำการต่อสู้กับทหารของกวยอุ่ยองค์หญิงแห่งตึกหมื่นมานั่นเองพอสู้กันไปสักพักนะครับเอียบไข่กับคุณหนูแห่งตึกหมื่นมาครับก็แยกออกไปสู้เดี่ยวๆนั่นเองส่วนพวกอังสอนะครับก็สามารถจับกวยอุ่ยได้สำเร็จนั่นเองแต่ว่ากวยอุ่ยนะครับก็ถูกมีดบินปริศนานะครับสังหารไปในที่สุดในขณะที่พวกอังสอยังกำลังสอบปากคำเขาอยู่นั่นเองส่วนเอียบไคนะครับเขาก็สามารถไล่คุณหนูแห่งตึกหมื่นมากลับไปได้ในที่สุดนั่นเองและโปอังสอก็ได้เดินทางสืบหาเบาะแสต่อไปนั่นเองในระหว่างทางนะครับโปอังสอนะครับก็ได้พบกับชายคนหนึ่งนะครับซึ่งชายคนนี้นะครับเป็นคนที่เคยติดค้างบุญคุณของปรมาจารย์แป๊ะนั่นเองครับผมซึ่งคนนี้นะครับเขามาซุ่มอยู่แถวนี้เพราะเตรียมที่จะดักฆ่าคนที่สังหารอาจารย์แป๊ะนั่นเองซึ่งสายของเขานะครับก็ได้มาถึงพอดีนั่นเองแต่ปรากฏว่าสายของเขานั้นได้ลงโลงไปแล้วนั่นเองครับผมแต่แท้จริงแล้วสายของเขานั้นปลอมตัวเป็นหนึ่งในคนที่แบกโลงศพมานะเพื่อกันไม่ให้ศัตรูนั้นรู้ตัวนั่นเองนะโปอังสอนะครับก็ได้ต่อสู้กับนักฆ่าที่แบกโลงศพมานั่นเองครับผมและแน่นอนครับโปอังสอก็สามารถเอาชนะพวกนั้นและขับไล่พวกนั้นกลับไปได้ในที่สุดและสายคนนั้นนะครับก็ได้บอกกับโปอังสอไปว่าหนึ่งในคนที่ฆ่าจอมยุทธแปะนะครับได้ซ่อนตัวอยู่ในโรงเตี้ยในหมู่บ้านข้างหน้านี้เองซึ่งชายคนนี้ครับมีนามว่าเหอตงเซิงนั่นเองโปอังสอได้เดินทางไปหาเขานะครับที่โรงเตี้ยนั่นเองพอพวกเขานั่งคุยกันไปได้สักพักนะครับเราคนที่มาใช้บริการในโรงเตี๊ยมนั้นก็ได้เดินทางออกไปในนอกโรงเตี๊ยมในที่สุดนั่นเองกลัวว่าจะได้โดนลูกหลงแต่ยังไม่ทันที่2คนนี้จะได้สู้กันเลยนะครับเอียบไคก็ได้เข้ามาห้ามปรามทั้ง2คนออกไปก่อนนั่นเองและเอียบไคนะครับก็ได้บอกกับโปอังสอไปว่าโปอังสอนั้นได้โดนดอกใช้นะครับให้มาฆ่ากวนเสี่ยวตงนั่นเองซึ่งเอียบไคนะครับกับกวนเสี่ยวตงก็ไม่ได้พบกันนานนั่นเองพวกเขาก็เลยปะมือกันนิดหน่อยนะครับซึ่งกวนเสี่ยวตงก็สามารถรับมีดบินของเอียบไคได้นั่นเองและหลังจากนั้นนะครับเอียบไคก็ได้เฉลยว่าตัวเองนะครับคือลูกศิษย์ของลีคิมห่วงฤทธิ์มีดสั้นในตำนานนั่นเองและเอียบไคนะครับก็ยังเฉลยอีกว่ากวนเสี่ยวตงนะครับแท้จริงแล้วก็คืออาฮุยเพื่อนสนิทของลีคิมห่วงนั่นเองและเอียบไคนะครับก็ได้พาคนที่ให้ข้อมูลกับโปอังสอนะครับให้มาฆ่าอาฮุยนั้นโผล่มานั่นเองซึ่งสองคนนี้ครับตั้งใจที่จะยืมมืออาฮุยนะครับในการสังหารโปอังสอนั่นเองและคนอ้วนคนนั้นนะครับก็ได้เฉลยว่าเขาก็คืออีไตเก่งนะครับหนึ่งในคนที่ฆ่าจอมยุทธแปะนั่นเองพออีไตเก่งนะครับเฉลยว่าเขานั่นคือใครนะครับคนในสกุลอีนะครับก็ได้มาล้อมพวกเขาทั้ง3คนเอาไว้นั่นเองและทั้ง3คนนะครับก็สามารถเอาชนะคนในสกุลอีได้สำเร็จนั่นเองนะครับรวมกระทั่งอีไตเก่งนะครับก็ถูกเอียบไคสังหารไปได้ในที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับอาฮุยก็เลยถามโปอังสอไปว่าถ้าคิดจะสืบเรื่องราวของจอมยุทธแปะนะครับก็ควรไปที่ที่จอมยุทธแปะถูกฆ่าตายนั่นเองและนั่นก็ทำนำพาให้โปอังสอนะครับไปยังวัดแห่งหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้นะครับโปอังสอก็ถูกเลี้ยวอิงนะครับหนึ่งในคนที่สังหารปรมาจารย์แปะนะครับรอบโจมตีเช่นเคยและเขาก็ได้เฉลยนะครับว่าเมื่อ20ปีก่อนนะครับเขาได้ทำการฆ่าแปะเทียนอู้นะครับหน้านอกหน้าประตูนี้เองและเช่นเคยครับโปอังสอก็สามารถเอาชนะกองทัพของแม่ชีคนนี้ไปได้ในที่สุดนั่นเองครับซึ่งก่อนที่โปอังสอจะสังหารนานนะครับโปอังสอก็บอกว่าเดี๋ยวจะไว้ชีวิตนะครับถ้าเกิดบอกว่าใครกันที่เป็นคนส่งข่าวให้กับนางนะครับว่าโปอังสอจะมาที่นี่นั่นเองซึ่งแม่ชีคนนั้นนะครับก็ได้บอกไปว่าคนนั้นนะครับก็คือคนที่อยู่ข้างๆโปอังสอมาตลอดนั่นเองและนางนะครับก็โดนมีดบินของเอียบไคนะครับฆ่าปิดปากไปในที่สุดนั่นเองเมื่อโปอังสอเห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบมุ่งไปที่จะต่อสู้กับเอียบไคเพื่อถามความจริงในที่สุดนั่นเองครับผมในขณะที่โปอังสอนะครับสามารถจับเอียบไคเพื่อเค้นหาความจริงได้ในที่สุดนะครับเอียบไคตัวจริงนะครับก็ได้โผล่ออกมานะครับก็บอกว่าคนที่โปอังสอจับนะครับเป็นเอียบไคตัวปลอมนั่นเองซึ่งฆาตกรคนที่7ที่ฆ่าปรมาจารย์แปะนะครับก็คือคนที่สามารถมีความสามารถในการแปลงโฉมได้นั่นเองเมื่อโปอังสอเห็นดังนั้นนะครับก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่โปอังสอนะครับไปเจอมาทั้งหมดนะครับยังไม่ตายนั่นเอง
ก็หมายถึงว่าฆาตกรทั้ง7คนนะครับที่ฆ่าปรมาจารย์แปะนั้นยังไม่ตายนั่นเองเขาเลยสั่งให้เต็งเซ็งหัวนะครับซึ่งเป็นฆาตกรคนที่7นะครับนำทางพวกเขาไปพบกับฆาตกรคนที่เหลือนั่นเองซึ่งพวกเขาไปถึงนะครับก็พบว่าฆาตกรคนที่เหลือนั้นยังอยู่จริงๆนะครับผมพอฆาตกรทั้งหมดนะครับมาอยู่ต่อหน้าโปอังสอและเย็บไข่นะครับโปอังสอก็เลยเฉลยว่าพวกเขานะครับเพียงแค่หาแพะนะครับเพื่อปลอมตัวเป็นตัวเองนะครับและให้คนอื่นนะครับมาสังหารพวกเขานั่นเองเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้ลอยนวลต่อไปในขณะนั้นเองนะครับโปอังสอนะครับก็ได้เฉลยอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่าเขานี่แหละคือลูกชายของปรมาจารย์แปะนะครับผู้ที่จะมาล้างแค้นให้กับพ่อเขานั่นเองและเอี๊ยบไคนะครับก็ได้เฉลยว่าปรมาจารย์แปะนะครับแท้จริงแล้วเป็นเพื่อนของลี่คิมฮวงอาจารย์ของเอี๊ยบไคนั่นเองซึ่งลี่คิมฮวงนะครับก็ได้ไหว้วานให้เอี๊ยบไคนะครับมาช่วยโปอังสอในการล้างแค้นในครั้งนี้นั่นเองพอรู้อย่างนั้นนะครับโปอังสอเอี๊ยบไคนะครับก็ได้ร่วมต่อสู้ด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอสู้กันไปสักพักนะครับพวกเขารู้สึกว่าจะสู้ไม่ได้นั่นเองอันเนื่องมาจากว่าทางอีกฝ่ายนะครับก็ได้เตรียมการมาดีเช่นเดียวกันนั่นเองทำให้พวกเขานะครับเกือบจะเสียท่าให้กับเบคงคงและพรรคพวกแน่นอนครับและในขณะนั้นเองครับโหลเซียวเกียวนะครับก็ได้โผล่มานะครับเพื่อที่จะมาทวงค่าจ้างจากเบคงคงนั่นเองปรากฏว่าเบคงคงก็ตั้งใจที่จะเบี้ยวหนี้นั่นเองนะครับผมโหลเซียเกียวนะครับจึงตั้งใจที่จะทรยศเบคงคงและไปช่วยโปอังสอกับเอี๊ยบไข่ออกมาได้ในที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้ง3คนก็ร่วมมือกันนะครับที่จะจัดการกับเบคงคงและพรรคพวกนะครับปรากฏว่าพอสู้ไปสักพักนะครับทางฝ่ายของเอี๊ยบไข่โหลเซียเกียวแล้วก็โปอังสอนะครับก็สามารถเอาชนะพวกพรรคพวกของเบคงคงได้ในที่สุดแต่ว่าก็มีอันต้องแตกหักครับเนื่องจากว่าโปอังสอนั้นเป็นคนชิงฆ่าเบคงคงไปก่อนโหลเซียเกียวเองทำให้โหลเซียเกียวนั้นโกรธมากนะครับได้เข้าไปโจมตีโปอังสอและเอี๊ยบไข่นะครับก็ได้มาเข้ามาห้ามปรามเอาไว้นั่นเองซึ่งเอี๊ยบไข่นะครับก็ได้บอกกับทั้งสองว่าถ้าหากอยากจะต่อสู้กันจริงๆแล้วก็หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับสามารถทำให้กางเกงของอีกฝ่ายขาดก่อนได้นั่นเองก็สามารถเป็นผู้ชนะไปผลก็ปรากฏว่าโปอังสอนะครับก็สามารถเอาชนะโหลเซียวเกียวไปได้ในที่สุดนั่นเองอันนี้ก็เป็นเกรดคำๆก่อนจบเรื่องนั่นเองครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจอมดาบหิมะแดงในเวอร์ชั่นปี1977นั่นเองคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคลิปนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่มาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนสวัสดีครับ